แล้วมาดูฟินคิกจังหวะนี้ของคะแมบ้างครับเนี่ยบริเวณเดียวกับเอาแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเนี่ยฟินคิกเราได้ลูกสู่สองคนครับ
บงค์ที่อ่านแล้วเนี่ยแบงค์พยายามไหลมาแล้วก็แพงเนี่ยก็รู้ว่าจะยิงว่าจะพุ่งพยายามวิ่งปีเข้าไปแต่ว่าไม่ถึงกันในตอนนี้โอ้โหเข้าไปที่เสาสองเสาประตูก็เซฟลูกยากๆมาต่อหน้านี้เลยตอนเรื่องมาโดนประตูที่สองครับยิงลูกนี้ก็บอลยังไม่ใส่ก้อยครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคะแนนก่อนหน้านี้ขึ้นนำมาแล้วครั้งหนึ่งครับในครึ่งเวลาแรกเนี่ยแต่ว่ามาโดนตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกครับทำให้เกมกลับมาเสมอที่1ประตูต่อ1แต่ตอนนี้พวกเขามาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็น2ประตูต่อ1เดี๋ยวต้องดูว่าจะรักษาสกอร์ได้หรือเปล่าครับแล้วเสียบอลจังหวะนี้คืนสายเข้าขวาแล้วยิงหักข้อมาลูกนี้ก็แล้วต้องการให้เลื่อนต่อทีมไม่ได้หรอกยังไปกับบอลครับแล้วจังหวะนี้จับบอลหักตัวเลยไปครับโดยจะไปต่อหักมาลูกนี้ก็ยังปัดทิ้งออกหลังครับจะมีการเสียตัวแล้วครับต้องห้ามสนามเริ่มเข้ามาเอาแจ้งออกครับตอนนี้ส่งการ์ดลงมาแล้วครับเป็นตัวทะลุทะลวงอีกเป็นคนครับโยนยัดมาเสาสองไม่มีใครเลยจบต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่เนี่ยต้องพยายามเดินหน้าหมุดแล้วสำหรับอะไรแต่เข้าขวาแล้วล็อกกลุ่มจังหวะปาดลูกนี้ฉลาดหัวพี่โกยนิดนึงแต่พี่ชมายังไม่สนใจครับแถวสองแอมเคลียร์นะลอยตำแหน่งลอยสองต้องย้อนต่อตั้งไหนเคลียร์ไหลออกมานะจังหวะนี้ตอกแล้วกระชากที่มายังไม่ผ่านครับซ้อมตัดได้เปลี่ยนแกนมาทางซ้ายทำหรือเปล่าตะกอนมันจะมีตัวอะไรครับคุณย้อนกลับมาตั้งไปไหนซะแล้วถ่ายบอลมาทางซ้ายครับครับจ็อกลงมารู้บอลต่ำแล้วพี่แอร์ตอนนี้ดันขึ้นมาสูงแล้วโยนยาวมาก็ยังไม่ผ่านที่อ่านครับแล้วจังหวะนี้ไปยาวทิ้งขึ้นมาครับตัวปัดลูกนี้บอลเกิดจะเข้าประตูตัวเองครับแต่ว่าไอ้สปีดอยู่ที่ตรงบริเวณหน้าเส้นสามประตูรับไม่ได้แล้วเล่นเลยที่มาเลยแล้วแต่ฟิล์มพยายามจะล็อกรอดขาลูกนี้ก็เสียบอลให้กับทำไมครับแล้วกัดได้บอลแล้วจังหวะแรกของบอลแล้วก็ตัวขับบอลยาวเกินไปครับสองเป็นลูกตั้งเตะเนี่ยต้องหมอมันข้ามแดนมาแล้วที่สุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงเดียวไม่ได้ครับเพียงหลายมาเพียงบริเวณขวาเนี่ยต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่แล้วพี่บอลยังตัดจังหวะนี้ว่าให้ซาลินคอนเซอร์ก่อนเนี่ยโยยาขึ้นมาบอลย้อนต้องบอกว่ามันแรงไปนิดนึงครับจังหวะนี้ลึกถึงผู้หมาประตูครับพยายามเรียกเพื่อนให้ลงมาต่อบอลกันหน่อยครับสำหรับกันแล้วดาหน้าบุกอย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้เพียงซ็อกย้อนกลับมาตั้งใหม่ทางซ้ายเป็นนัดครับซ็อกถ้าอยู่มาจังหวะนี้ก็อย่างเก่าทิ้งออกไปได้ตอนนี้ส่งออกให้ใหม่คนนึงครับ
ัสมาฟิลเก็บบอลได้ทางขวาออกโซนมานัดหลายมาทีนึงยังไม่ยิงครับจังหวะนี้ขาดบอลกลับมาพี่แอมปั่นแล้วบอลน่าจะทะลักกองหลังของใต้ทอมแมออกหลังครับไปยังยิงดึงตำแหน่งครับตอนนี้ถอดพี่โกยออกแล้วส่งเขียวลงมาครับจะไปทางแค่จังหวะนี้กัดบังหลุดแล้วกรรมการให้เล่นต่อฟิลยิงไกลก็ยังไม่ตรงเกาะจังหวะนี้แล้วการจับมือไม่อยู่เองแล้วจังหวะนี้ถือว่าเปิดได้ดีแล้วไหลออกมาทางซ้ายครับแต่ต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับตอนนั้นต้องบอกว่าถ้าไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยจะไม่ทำครับพยายามหาช่องเจาะเข้าไปอยู่ครับเนาะฟังแล้วเปียกเปียกได้เปียกครับซ็อกฟิลยิงไกลลูกนี้ก็จะไม่เข้าต่อครับอยากเป็นลูกตั้งเตะของเขาแม่ครับหยาดโยนยาวขึ้นมาจัดแต่เราเกี่ยวจังหวะนี้มันไม่ไปข้างหน้าครับเราให้มาพี่ท็อปโอ้โหนี่เกินไปจังหวะนี้พี่เราตัดสินใจยิงจังหวะแรกเลยถ้าเราคู่เนี่ยถ้าจับก่อนเนี่ยไม่แน่เลยมีลุ้นถึงประตูเลยนะแต่ว่าจังหวะนี้ดีไม่ลงต่อเองครับบอลทะแลบยังเป็นบอลของต้าแลนครับเดี๋ยวปั๊มบอลแย่งกลับมาได้ครับต้าแลนขับอยู่ทางซ้ายครับซ็อกนะขวามาทางขวาพี่แอมนะเนี่ยขยับอยู่แล้วยิงไกลลูกนี้ก็จะไปติดแล้วเขาสองยังเป็นต้านนานต้องตอนนี้ขึ้นมากันหมดแล้วล็อกอีกจังหวะลูกนี้แล้วพี่แอมก็จะขู่ลูกนี้ก็โดนแย่ออกข้างไปแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยไปโดนผู้เล่นต้านนานออกข้างครับด้านลูกคุ้มของคาเมร์พี่อานหยอดขึ้นหน้ามาจับบอลแรกไม่ได้ครับเป็นบอลของต้าแลนด์เปลี่ยนแกนมาทางขวาตอนนี้พี่แอมเนี่ยดันขึ้นมาสูงแล้วครับทางซ้ายตรงนี้ผมพยายามหาช่องต่อไปอยู่แล้วต้าแลนด์ซ้ายตันเปลี่ยนมาทางขวาบ้างครับฟิล์มก็พยายามลงไปคุมโซนเกมรับกันอยู่แล้วตอนนี้สำหรับคอมแมนช็อคไหลทะลุเข้ามาตอนนี้คายบอลออกมาทางขวาล็อกเข้าในแล้วเนี่ยจะพยายามหาจังหวะยิงกันอยู่ครับฟิล์มตามเป็นท้ายแล้วยิงลูกนี้เตะไม่ดีพี่แอมคนนั้นก็ยิงไกลลูกนี้ก็ไม่ตรงขอบครับพี่แอมบอกให้เพื่อนขยับกันหน่อยครับฟิล์มตอนนี้ลงทางเต้นเป็นตัวหลักครับไอ้ยิงไกลลูกนี้ก็ยังเป็นพี่อ่านครับแต่ทิ้งออกหลังไม่ได้ครับยังเสียลูกเตะมุมครับทีบอลเนอร์จังหวะนี้ครับแปลนทีปาดแล้วยิงลูกนี้ไม่โดนครับจ็อกบังอยู่แล้วเนี่ยไปจ็อกหน้าปากประตูเองครับเกิดเป็นสีให้กับทางด้านแฟนแลนด์ครับอยากได้เป็นลูกพุ่งครับทีมล็อกแต่งแล้วจริงลูกนี้ก็จะติดเซฟครับแล้วลูกนี้ก็ไม่โดนครับยังเสียเป็นลูกคอร์เนอร์ทีก็สวัสดีได้ข้ามเลยครับ
ีตอบหลังมาตั้งทีล็อกหนึ่งจังหวะแล้วตั้งยิงลูกนี้ไม่ตรงขอบเลยถือว่าล็อกจังหวะแรกเนี่ยทำได้ดีนะแต่ว่าจังหวะสองยิงไม่ตรงขอบเองครับมีลูกแบบนี้เอาถึงช่วงหน้านะทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บครับชาร์จฟูตอนนั้นก็ต้องฟูหน้าที่หนึ่งจังเดียวส่วนทางด้านคาแมนเนี่ยต้องรับอย่างอดทนแล้วแต่เกมเล่นเพียงเล่นเคาน์เตอร์แอตแทกครับสองจังหวะถูกลูกนี้แต่ไม่โดนครับไหวแล้วรู้ช่องมาติดที่หันแล้วไหลมาท้ายจับไปถึงนะตอนนี้จะเป็นบอลของแฟนไลน์ครับไหลมาทางซ้ายนะแต่งหนึ่งจังหวะแล้วล็อกเข้าในยิงไกลลูกนี้ขึ้นล็อกเปิดไอ้ลูกนี้ออกข้างครับออกขึ้นมาฟาสลูกนี้ยังไปเก็บบอลมาได้ครับให้ลาพี่ต๊อกฟาสยิงโอ้โหลูกนี้ต้องตกขอบเลยสร้างมาเนี่ยพยายามเคาะเก่ามาตั้งใหม่ครับฟิล ครับแต่งเข้าซ้ายฟิลแต่งหนึ่งจังหวะแล้วยิงลูกนี้ก็จะไปติดล็อกซ็อกแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวตอนนี้ด้านข้างสนามเนี่ยจะขยับแบงค์มาอีกครั้งหนึ่งครับหมอดออกต่อครับสองเสือโจหันเนี่ยเสียฟ้าให้กับแฟนแฮนด์ก็โอ้โหระยะทำกาเลยครับที่ผ่านโดนไปอีกหนึ่งคนครับสำหรับใบเหลืองครับถึงจังหวะนี้สำคัญเลยครับวิ่งมาแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเนี่ยเป็นลูกสูตรแล้วถือว่าจังหวะเนี้ยยิงไปมุมเดิมเลยครับที่เคยยิงไปโดนคานครับฟิลแต่จังหวะนี้ยิงเสียเสาเลยครับเวลายังเหลืออีก1นาทีครึ่งครับในช่วงก่อนจะทดเวลาบาดเจ็บแล้วในช่วงเวลาหลังมาลูกนี้แปะไม่ดีครับเขียวอ่อนแล้วหลานไปทิ้งหลอกหลังเลยเล่นสร้างครับแอลันเอาแล้วจังหวะนี้ไอ้ทิ้งออกหลังออกข้างไปก่อนครับเป็นลูกพุ่งแล้วครับแอลันเอาสู่ช่วงนาทีสุดท้ายแล้วทีมซ็อกร้องกับมาตั้งใหม่แล้วเพียงแต่จริงลูกนี้มันข้ามคาไปนิดเดียวเหลืออีกประมาณครึ่งนาทีแล้วก่อนทดเวลาบาดเจ็บครับแล้วจะทดออกไปหนึ่งนาทีในครึ่งเวลาหลังครับซัดไหลมาเอาแล้วจังหวะนี้ตัวพี่ต๊อก
ต้องกลับมาตั้งใหม่กับตรงกลางครับสอนกลับมาตั้งใหม่แล้วพี่อันเกิดไปพยายามจะวิ่งมากดดันลูกนี้ทายบอลทางซ้ายเขียวครับต้องให้คนช่วยที่ยังไม่ผ่านครับดับได้ครับฟิล์มจับทางช่องแต่ละตัวต่อหยันเขียวลูกนี้ไม่ฟาวยังทายบอลเอาไว้ทางซ้ายครับนะตัดแจงกันแล้วขวาฟิล์มจ๊อกพี่แดงไหลวันซ้ายนะตอนนี้ห้าสิบยุคเขาไม่เอาบาดเจ็บแล้วนะพี่แดงเดี๋ยวเราแบบสองเองดีหน่อยแล้วไปแย่งมาได้แล้วตอนนี้กัดไหลไม่ตรงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังอยู่ต่อสำหรับกันแล้วสายมาซ้ายเปียมยังคล้องบอลอยู่กันแล้วต้องจ่ายลูกโชคยังไม่ผ่านครับต้องสายมาซ้ายเอาการ์ดแล้วจังหวะนี้จับบอลสวยครับนัดให้มาตรงกลางเนี่ยแล้วต่อนกฟีโอเคนะครับสำหรับในขึ้นเรือหนักก็เจอเพื่อนขวานยิงที่กลางสนามเลยโอ้โหแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นทางด้านทองแอร์เนี่ยนำก่อนสองครั้งก็สองครั้งครับแต่ว่าเป็นกั้นแรงที่แบบต้องบอกว่าตามไปรุ่นตีเสมอได้ถึงสองครั้งครับมาได้ประตูที่สองในช่วงท้ายเกมของขึ้นเรือหลักครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมเลยครับกั้นแรงแล้วก็สำหรับทีมทองแอร์ด้วยขอขอบคุณทีมทุกคนครับ